เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ s i t เทอร์ซีเรเมครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวท่านสั้นกับซีรีส์เรื่องอย่ากลับ บ้านดอนคําโฮมครับอยากกลับบ้านเนี่ยเป็นเรื่องราวของวารีครับหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอหอบลูกที่ชื่อมินเนี่ยหนีจากกรุงเทพมาที่ตะกัวป่าพังงากลับมาที่บ้านเก่าที่เธอเนี่ยเคยอยู่ตอนเด็กๆด,ด้วยเหตุผลบางอย่างครับเพราะว่าการหนีครั้งนี้ของเธอเนี่ยก็ไม่ต่างจากการหนีเสือป่าจระเข้ครับเพราะมันทําให้เธอเนี่ยได้พบกับบางสิ่งที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่าและซ้าร้ายลูกสาวของเธอก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับครับนั่นทําให้วารีติดต่อหาตํารวจเพื่อช่วยคลี่คลายเรื่องราวที่เกิด ขึ้นและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยความจริงสุดช็อกที่จะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องไปติดตามครับกับซีรีส์ Don't Come Home อยาก กลับบ้านครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณทาง e t f ป i x Thailand นะครับที่เชิญผมไปรับชมรอบสื่อของอยากกลับบ้านนะครับพร้อมทั้งให้ขีดูก่อนชาวบ,บ้านเฉลียงนะครับมาเป็นเดือนๆเ,เลยอะ่ะคือผมมาดูจบนานแล้วเว้ยอยากพูดมากแต่ว่าเขาให้ลงรีวิวได้วันที่31นะครับคลิปนี้เนี่ยก็เลยเพิ่งอัดนะครับเพราะว่าลืมนะระหว่างทางที่เราแบบรอรีวิวอะ่ะแล้วก็ดูหนังเรื่องอื่นไปด้วยก็เลยแบบยังไม่ได้รีวิวเรื่องนี้เลยนะครับก็เลยมาอัดให้ทุกคนฟังกันนะครับต้องบอกกันว่าก่อนดูเนี่ยผมไม่รูู้้้อะะไไรรรรรเเเเลยยมม่่่จิงๆพาาาาวววดคทีป็นแบบ เขาให้เราดูในฐานะสื่อ,อครับเราเห็นแค่โปสเตอร์กับภาพแรกๆพวกสติลที่เขาปล่อยออกมาตอนทีไททีมันน่ะก็เลยไม่รู้รเลยเลยตัวอย่างก็ยังไม่ดูดูซีรีส์ไปแล้วเนี่ยตัวอย่างถึงจะออกนะครับซึ่งในมุมมองของคนดูแบบผมนะครับต้องเซตโพสิชันก่อนว่าผมดูในฐานะคนที่ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่ามันน่าจะเป็นซีรีส์สยองขวัญจากเรื่องของโปสเตอร์อะไรที่ปล่อยออกมานะแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ล้ำมากๆนะครับแต่ว่าผมจะรีวิวแบบไม่สปอยนะผมจะพยายามไม่พูดอะไรที่ แบบทำให้มันสปอยเนื้อหาหลักอะเพราะว่าหนังเนี่ยเอาจริงๆแล้วผมคิดว่า ไม่รู้อะไรอ่ะดีสุดเพราะว่ามันจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆครับต้องบอกว่าซีรีส์อย่างอยากกลับบ้านเนี่ยเป็นซีรีส์6ตอนนะครับตอนละชั่วโมง50นาทีอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากก็เลนประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงเนาะซึ่งแต่ละตอนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีวิธีการเล่าที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งมันก็เป็นจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าพอซีรีส์เรื่องนี้มันเล่าไปเรื่อยๆ,ๆเยเนี่ยจอนราของซีรีส์อ่ะของตอนแต่ละตอนมันเปลี่ยนไปอย่างตอนแรกอะ่ะมันจะมีควววาาาาามมมเเเป็นนนนนนออลลยยยยย่่่่่่งงงททีีทีีีััััขไ้้ใตตแแบบผหจก มันจะเปลี่ยนเป็นมิสเซอรี่ก่อนที่จะแบบค่อยๆเปลี่ยนไป ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็สร้างทั้งข้อดีและข้อเสียนะเว้ยสําหรับผมอะ่ะมันไม่เรียกว่าซีรีส์เราเรียกว่าละครจะดีกว่าเพราะดีเรื่องของการแสดงก็ดีอะไรก็ดีอะ่ะจังหวะจาาโคนอะ่ะมันค่อนข้างจะเป็นละครนะครับแต่ว่ามันเป็นละครที่มีความซีนิมาติกอะ่ะมีการใช้ภาษาภาพยนตร์มาเล่าเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถึงขนาดเนี่ยการแสดงก็ยังติดละครอยู่ดีอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเล่นแย่นะคือทั้งคุณนุ่นนักแสดงท,ทุกคนที่แบบถูกใส่เข้ามาในหนะเรื่องเนี้ยทุกคนเล่นดีและทําใหห้้้้เเเรรรราา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 ชชื่่่ออไดจิดิงงววพกกกกัััผญนนนนนบบบสถถณ์แยูมึ ค,คุณนุ่นคือแบบเล่นดีมากๆคนอื่นก็เล่นดีน้องที่เล่นเป็นมินก็เล่นดีครับแต่ว่าทุกอย่างครับมันถูกถ่ายทอดแบบท่าทีละครเลยครับซึ่งมันไม่ได้แย่เว้ยมันไม่ได้แย่การเป็นละครไม่ใช่อะไรที่แย่มันก็เป็นในแบบของมันนะครับซึ่งนั่นแหละครับผมก็รู้สึกว่าในตอนแรกอะตอน1 2ึ่สอ่ะมันจะมีท่าทีแบบละครไทยสูงมากๆมันทําให้จังหวะจากโคนต่างๆมันแอบเชยไปนิดนึงอะพวกผีพวกอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเอ๊ะเอ๊ะเชยๆชยดูแบบไม่น่ากลัวอะไรอะซึ่งสำหรับผมทางด้านอารมณ์อะผมรู้สึกว่่่่าากตอออนนแระมัเบื พอสมควรสำหรับผมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยในเมื่อเราคาดหวังความแบบเฟรชจากซีรีส์ไ i g เนสทิกออริจินอลอ่ะจากทีไททีมันนะครับแต่ว่าสารตอนแรกอ่ะมันยังมีความแบบเอธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องยอมรับกันหนึ่งครับว่าทุกตอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารตอนแรกหรือว่าสารตอนหลังก็ตามซีรีส์มันสามารถทิ้งปมในช่วงท้ายแบบตอนปิดจบไปตอนต่อไปได้ดีครับแล้วมันทําให้เราอยากดูต่อถึงแม้ว่าระหว่างทางตอนที่1ตอนที่2เนี่ยผมจะรู้สึกว่า้ยมันแบบขัดใจเยอะะแต่ว่าพอถึงตอนจบของตอนนั้นเนี่ยซีรีส์มันก็แบ แฝงคนดูไว้แล้วก็ทําให้เราแบบเฮ้ยอยากติดตามต่อได้ครับซึ่งเนี้ยถือว่ามันสาเร็จเพราะว่าพอเราดูต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคือด้วยความเป็นสื่อนอะนั่นก็เหมือนโดนบังคับดูอะแต่พอเราดูต่อไปเรื่อยๆเนี่ยหลังจากตอนที่สองไปเนี่ยเฮ้ยมันสนุกเว้ยพอน้องมีนมันเริ่มหายไปเนี่ยซีรีส์มันจะมีความเป็นสืตต่อสนุกนเข้ามาครับซึ่งพาเน,นี้สนุกมากๆไม่คิดเลยว่าซีรีส์ไทยแม่งจะทำสืตต่อสนุกๆได้มันขนาดเนี้ยคือแบบมันมีความเป็นสารกลมากๆในพาคน,นี้ครับซึ่งอันนี้ผมซื้อนะครับผม,บมกะะูร้สึ ว่าเขาอะต้องการหลอกคนด้วยให้ตายใจกับท่าทีของมันว่ามันน่าจะมาทรงนี้แหละแบบเอ้ยเล่าไทยๆแอบเชยๆผีๆอะไรเงี้ยแต่พอมันผ่าน2ตอนแรกไปปุ๊บมันเปลี่ยนตัวเองเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเว้ยมันกลายเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยแม่งเหนือคาดว่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับกราฟความเหนือคาดมันก็มากขึ้นเรื่อยๆตอนหลังๆเนี่ยตอนที่4ที่5ที่6กคือแม่งอย่างล้ําเลยครับคือมันเป็นซีรีส์ที่เหนือจินตนาการมากๆผมจะไม่ขอนิยามซีรีส์เรื่องนี้ว่าเป็นซีรีส์สยองขวัญละกันมันคือซีรีส์ระ ลึกลับนะครับเป็นทริลเลอร์มิสเตอรี่ที่บอกเลยว่ามันเล่าได้สนุกมากๆถึงแม้ว่า2ตอนแรกเนี่ยมันจะแอบติดกลิ่นละครไทยหนักๆเลยแต่ว่าพอถึงช่วงหลังเนี่ยถึงแม้ว่าวิธีการนำเสนอต่างๆเนี่ยการแสดงอะไรอ่ะมันจะยังติดความเป็นละครอยู่แต่ว่ามันถูกนำเสนอภายใต้ท่าทีงานสร้างทุกอย่างที่มันอินเตอร์มากๆครับรวมถึงพล็อตของมันเนี่ยที่มันตะเลิดขึ้นไปเนี่ยมันมีความอินเตอร์สากลมากๆมันทําให้ช่วงหลังของซีรีส์แม่งสนุกมากๆและเข้มข้นมากๆอ่ะเอออย่างหนึ่งที่ผมยอมรับเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ทำได้ด หรือว่าจังหวะาจะาโคนของมันถึงแม้ว่า2ตอนแรกจะเป็นละครเนี่ยแต่ว่าภายใต้ภาพลักษณ์ความเป็นละครเนี่ยมันก็ยังมีความเข้มข้นในแบบของมันอยู่ครับแล้วเรื่องราวในซีรีส์เนี่ยก็ดาเนินไปครับจนถึงบทสรุปในตอนที่6นะครับซึ่งสาหรับผมตอนที่6เนี่ยโอ้โหกูไม่อยากให้จบเลยครับต้องบอกว่าตอนที่เราดูถึงตอนที่4ี่เนี่ยเราก็จะพอรู้ทรงแล้วว่าหนังอะ่ะมันจะไปยังไงต่อตอนที่5เนี่ยทรงงเนี้ยก็ชัดเจนขึ้นอีกครับแต่ว่าเนื้อเรื่องอะ่ะมันแทบไม่เดินอะไรเลย,เลยครับจาก4กับ5ซึ่งเรื่องมัน,นแทบจบดดะ,ะว่า มันเป็นการเฉลยบางอย่างในเรื่องนะครับซึ่งมันก็เคลียร์แล้วก็เพิ่มมิติให้กับตัวละครแล้วก็เรื่องราวแต่ว่าสําหรับคนดูแล้วก็ไทม์ไลน์ปัจจุบันที่มันเล่าอ่ะมันไม่เดินขนาดนั้นนะครับพอมันจบตอนที่5เนี่ยเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันจะจบตอนที่6ได้ยังไงวะถ้าแบบมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับแล้วคือตอนที่ผมดูรอบสื่อเนี่ยผมได้ดูตอนที่ 1- นถึงหก่อนชาวบ้านดูในเน็ตสิกที่บ้านนี่แหละตอนที่6เนี่ยเขาให้ไปดูพร้อมกันที่งานครับซึ่งเราก็จะแบบเอ้ยตอนทีีี่่่่่5แแแมมมมมงงจบบบไดด้้้้้คาาาากกกกเรัวววลลตตอออนนท6ูยฮผผช มันเป็นซีรีส์ที่ภาพรวมมันดีมากๆถึงแม้ว่าระหว่างทางตอนต้นเรื่องมันจะติดความเป็นละครอะไรอย่างนี้บ้างแล้วมันก็จะมีบางจุดที่ทําให้เราเนี่ยตั้งคําถามกับมันบ้างมีบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เคลียร์แต่ว่าพอถึงตอนที่6กเนี่ยทุกอย่างมันก็ถูกอธิบายได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าบางอย่างอ่ะมันจะยังไม่ได้เคลียร์เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็สามารถหาเหตุผลจากสิ่งที่มาเล่าทั้งหมดอ่ะมาอุดไว้ได้ครับมาอุดรู้ร่วไว้ได้ซึ่งบอกเลยว่าตอนที่6เนี่ยมันเป็นการจบที่เป็นดาบสองคมนะครับ ในแบบของมันนะครับผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นการพูดถึงเรื่องของสัญญาทางการเมืองนะครับการยุติบางอย่างแต่คือผมพูดไม่ได้เพราะว่ามันจะสปอยแค่พูดคํานึงออกไปมันก็สปอยแล้วอะเอาเป็นว่าถ้ามองว่า มันจบแบบนี้แล้วมันทําให้ทุกอย่างมันคอนเนคกันรวมถึงหนังมันพูดถึงเรื่องของวังวนบางอย่างและกันแล้วก็เปรียบเทียบุอมาออปไมัยกับเรื่องของการเมืองประเทศไทยเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันคอมพลีทและมันสวยมากๆแต่ว่าถ้ามองในแง่ของเรื่องราวที่มันมีความเมคกซ์ในตัวมันเองเนี่ยการจบแบบนี้เนี่ยมันสร้างแผลให้กับเรื่องครับเพราะว่าถ้าคุณลองมองย้อนกลับไปทีละสเต็ปเนี่ยมันจะมีความไม่เมคซเซนส์ของมันอยู่ในเรื่องของที่มาที่ไปของตัวละครอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าในภาพรวมก็ถือว่ามันก็ดีในแบบของมันนะครับแล้วก็ ที่ซีรีส์อย่างอยากกลับบ้านเนี่ยทำไม่ดีมากๆก็คือเรื่องของการทิ้งสัญญาในทุกๆตอนเลยเว้ยมันจะมีบางสัญ,ญลักษณ์ที่มันเชื่อมโยงกันนะครับรวมถึงสัญญาในแง่ของพลอตในแง่ของเรื่องราวในแง่ของประเด็นเนี่ยมันจะถูกทิ้งไว้ในทุกตอนซึ่งไอ้พวกนี้ครับมันถูกทิ้งไว้ในทุกอย่างจริงๆอะไม่ว่าจะเป็นแต่ละตอนก็ดีองประกอบภาพก็ดีของบางอย่างก็ดีรวมถึงชื่อเรื่องเนี่ยการพูดถึงชื่อเรื่องว่าอยากกลับบ้านเนี่ยมันมีการทิ้งสัญญาไว้ในเรื่องของเทคดีไซน์ครับ แล้วก็การเล่นคําเหมือนกันนะครับคือแบบเฮ้ยผมว่าซีรีส์เรื่องนี้ยเขาสามารถใส่สัญญาตได้อย่างกลมกล่อมพอดีอะ่ะมันไมได่ดูยัดอะ่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบตั้งคำถามแล้วก็คิดอะ่ะ เออซึ่งผมชอบนะครับแล้วก็ในแง่ของประเด็นของเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยครับมันมีการพูดถึงประเด็นของชายเป็นใหญ่นะครับในเรื่องของอิทธิพลต่อวงจรวงมมังวนบางอย่างในค่อนข้างดีนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถ้าใครอยู่แล้วนะมันจะมีตัวละครชายอยู่ในทุกา one, ทการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทุกการเริ่มต้นบางอย่างเสมอเสมอนะครับซึ่งส่วนตัวในผมชอบประเด็นนี้นะครับแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจดีรวมถึงเรื่องของการทำลายร่างกายผู้หญิงด้วยนะครับคำแรงในครอบครัวอะไรแบบนี้ถ้าใครที่อยากให้ผมเนี่ยตีความแล้วก วิเคราะห์ซีรีส์เรื่องอยากกลับบ้านแบบเต็มๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้นะครับเพราะว่าจริงๆก็มีอะไรอยากพูดเยอะเหมือนกันนะครับก็สรุปง,ง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยอยากกลับบ้านเป็นซีรีส์ไทยที่ถือว่ามีความสากลมากๆครับถึงแม้ว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันจะติดกลิ่นความเป็นละครแบบทไทยอยู่บ้างแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของการเว p r e ซ e n งานสร้างการแสดงทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการนําละครไทยขึ้นสู่สายตาชาวโลกใส่ความเป็นสากลในค่อนข้างลงตัวแล้วก็กลมกล่อมครับถึงแม้ว่าจะมีบางจุด ที่แอบไม่เมคเซนต์อยู่บ้างแล้วก็ตอนจบแบบนี้เนี่ยมันดีมันเจ๋งก็จริงแต่ว่ามันก็แอบเป็นดาบสองคมอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าระหว่างทางเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกมันเทองมากๆแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ทําให้คุณได้คิดมันอาจจะงงนะสำหรับบางคนแต่ผมว่ามันก็เคลียร์ในแบบของตัวเองพอสมควรอ่ะกับหลายอย่างที่มันเล่านะครับสำหรับผมเนี่ยซีรีส์เรื่องอยากกลับบ้านก็ถือว่าเป็นซีรีส์ไทยที่ดีมากๆในปีนี้แต่ว่าส่วนตัวยังชอบสาธุมากกว่าอยู่ดีนะครับแต่คนละแนวกันอ่ะเอออันนี้มันแบบ ความเชื่อทึกขวัญอาชญากรรมอ่ะก็นั่นแหละครับก็แนะนําให้ดูนะครับสำหรับอยากกลับบ้านนะครับถ้าใครกลัวผีก็ดูได้ครับหนังไม่ได้น่ากลัวมากครับแล้วผีก็ไม่น่ากลัวเลยครับมันมาแค่ประมาณ2ตอนแรกนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะกลายเป็นบางสิ่งที่คุณจะไม่ได้กลัวมันอีกต่อไปนะครับถ้าใครที่ชอบซีรีส์แนวแบบทึกขวัญซึ่งตนรับสวนลึกลับอะไรเงี้ยแนะนํามากๆคือแบบห้ามพลาดจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็น FC ของเรานักแสดงในเรื่องเนี่ยก็ทุกคนมีพื้นที่ให้โชว์ของนะครับโดยเฉพาะคุณนุ่นเนี่ยมีพื ดีมากๆเชียนกันครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได,ดูเนี่ยอย่ากลับบ้านดอนคัมโฮมสตรีมแล้ววันนี้ทาง Netflix ครับมีภาคไทยด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องไหนซีรีส์เรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าซีรีส์หรือว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องมาคนตัดสินมันด้วตััคคคเอองรบและนี่ื Si2 สวัสดีครับ